าติดตามรายการกันต่อนะครับถ้าดูจากตลาดหุ้นไทยแล้วก็ค่าเงินบาทที่เราอ่อนค่ามากกว่าภูมิภาคเนี่ยก็แปลว่าหนึ่งในเหตุผลหลักนะครับก็คือปัจจัยภายในประเทศที่สร้างความกังวลแน่นอนเรื่องของภาระการคลังฐานะการคลังของรัฐบาลนะครับก็จะเป็นสิ่งที่นักทุนกำลังแสดงความเป็นห่วงเรื่องนี้เราจะลองพิจารณาจากมุมมองด้านงบประมาณรายจ่ายประจำปี2567กันดูนะครับคุยกันกับคุณณัฐพรตรีระศิริกุลครับรองกรรมการผู้จัดการบริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทยนะครับวันนี้อยู่ในสายคุยกันกับเราสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณณัฐพรคะรัฐบาลเพิ่งมีการแถลงนะคะแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี2567ไปในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเราประเมินแผนการใช้จ่ายนี้อย่างไรบ้างแล้วก็ผลต่อเศรษฐกิจไทยในมุมมองของศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองยังไงคะค่ะก็จริงๆถ้าไปดูรายละเอียดที่มีการแถลงแนวทางการจัดทำงบประมาณปี67นะคะข้อสังเกตหนึ่งก็คือสมมติฐานนะคะที่รัฐบาลใช้เนี่ยก็ค่อนข้างคอนเซอร์เวทีฟนะคะว่าปีหน้าเนี่ยเศรษฐกิจจะขยายตัวในกรอบ 2.7 ถึง 3.7 นะคะแล้วก็มีความพยายามลดการขาดดุลการคลังนะคะแต่ว่ารายจ่ายก็เพิ่มแต่ทีนี้เนี่ยทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยน่าจะประเด็นน่าจะอยู่ที่ เรื่องของการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณนะคะในตัวเม็ดเงินเนี่ยมันก็โตไปตามภาวะเศรษฐกิจตามสมมติฐานนะคะเพียงแต่ว่าข้อจุดจับตาเนี่ยน่าจะอยู่ที่ว่ากว่าเราจะได้ใช้งบประมาณปี67เนี่ยมันก็ Q3 ไตรมาสที่3ของปีงบประมาณ67ไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าส่วนราชการเนี่ยจะมีเวลา6เดือนในการเร่งเบิกจ่ายนะคะโดยเฉพาะงบลงทุนเกือบ700ล้านบาทนะคะอันนี้ก็จะมีผลต่อเม็ดเงินที่จะเข้าไปในเศรษฐกิจในปีหน้านะคะตรงนี้มุมมองเนี่ยเราคงจะอ้างอิงกับปีนี้มีการเลือกตั้งมีสุญญากาศช่วงสุญญากาศเนี่ยถ้าไปดูตัวเลขการเบิกจ่ายงบลงทุนเนี่ยก็จะทำได้ประมาณ 60% นิดๆแต่นะคะไม่ถึง 75% อย่างที่ปีปกติที่เคยทำได้นะคะปีหน้าก็อาจจะอยู่ใกล้เคียงกับปีนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเม็ดเงินจากงบประมาณเนี่ยที่จะเข้าสู่เศรษฐกิจเนี่ยนะคะก็อาจจะโตได้ต่ำๆนะคะครับมองอย่างนั้นค่ะ มีการพูดถึงเรื่องของแนวทางการขยายเพดานการใช้เงินนอกงบประมาณเพิ่มขึ้นด้วยอันนี้เรากังวลไหมครับหรือว่ามองเป็นเรื่องดีมากกว่ากันค่ะจริงๆพ อมีข่าวเรื่องการขยับกรอบวินัยทางการเงินการคลังเนี่ยมันก็จะดูมีความกังวลทันทีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอาจจะต้องขอดูรายละเอียดก่อนนะคะเพราะว่าล่าสุดก็ยังไม่ได้สรุปชัดเจนว่าจะขยายกรอบไปถึงจาก32ไปถึง45หรือเปล่านะคะเราก็ต้องดูเงื่อนไขด้วยว่าพอขยายกรอบไปแล้วเนี่ยจะมีแผนการใช้เงินคืนยังไงนะคะเราจะหารายได้เพิ่มยังไงด้วยค่ะค่ะคือตอนนี้เนี่ยนะคะจับตามองกันเป็นพิเศษเลยเกี่ยวกับเรื่องของโครงการดิจิตอลวอลเล็ตนะคะที่อาจจะมีผลนะคะต่อเรื่องของเครดิตเรตติ้งเรื่องของเงินที่มาหรือว่าฐานะการคลังถ้าหากว่าใช้ไปแล้วจริงๆตรงนี้เนี่ยเรามีการประเมินซีนาริโอออกมาด้วยหรือเปล่าคะค่ะถ้าไปในเชิงของผลกระทบทางเศรษฐกิจนะคะถ้ามีเม็ดเงินลงไปเกือบ 3% ของ GDP นะคะปีหน้าเนี่ยมองอย่างคอนเซอร์เวทีฟหน่อยก็จะโตได้มากกว่าปีนี้ก็อาจจะเป็นประมาณ 4% นะคะทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันต้องอยู่ที่เงื่อนไขของการใช้เงินอันนี้ด้วยค่ะแล้วมันจะเป็นภาระการคลังมากจนเกินไปไหมครับประเทศเราเนี่ยรับไหวไหมครับจริงๆเป็นภาระการคลังเนี่ยตอนนี้ก็ดูเหมือนจะมีความกังวลแล้วก็ยังเป็นเรื่องที่ยังไม่ได้สรุปเลยว่าตกลงแล้วเนี่ยจะใช้เงินจากส่วนไหนนะคะแต่ไม่ว่าเงินจากส่วนไหนเนี่ยท้ายที่สุดแล้วเนี่ยแม้ว่ามันจะไม่ได้ไประบุในหนี้สาธารณะหรือว่าการขาดดุลงบประมาณเนี่ยแต่ว่ามันก็ยังเป็นภาระทางการคลังในอนาคตอยู่ดีมันขึ้นอยู่กับว่าภาครัฐเนี่ย อย่างที่เรียนนะคะว่ามีแผนการหารายได้เพิ่มเติมยังไงนะคะแล้วก็จะใช้หนี้คืนยังไงด้วยนะคะค่ะในจังหวะที่มันยังไม่มีความชัดเจนนี้เนี่ยนะคะกลับเข้ามามองในภาวะเศรษฐกิจไทยกันบ้างช่วงที่เหลือของปีดูเหมือนว่าจะมีปัจจัยร้ายๆเข้ามาในช่วงระยะเวลาอันสั้นนี้เนี่ยนะคะเรามองว่าท้ายปีต่อจากนี้เนี่ยเศรษฐกิจไทยจะประเมินยังไงบ้างคะเพราะว่าทางด้านของศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยเองเพิ่งมีการปรับลดเป้าไปด้วยค่ะค่ะจริง
เรามีการปรับลดเป้าไปหลักๆแล้วเนี่ยเป็นผลกระทบนะคะจากข้างนอกก็คือภาวะเศรษฐกิจข้างนอกเนี่ยที่มันจะมีผลกระทบกลับมาตกจังยังตัวส่งออกกับท่องเที่ยวที่เราปรับลดประมาณการลงไปนะคะแล้วก็ตัวเลข Q2 GDP Q2 ที่ออกมาก็ต่ำกว่าที่คาดด้วยนะคะทั้งหมดเนี่ยเราปรับลดตัว GDP ในครึ่งปีหลังลงนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยครึ่งปีหลังเนี่ยเรามองว่าจะยังโตกว่าครึ่งปีแรกนะคะไดรเวอร์หลักๆก็ยังอยู่ที่ท่องเที่ยวแม้ว่าเราจะมีการปรับลดจำนวนลงบ้างเล็กน้อยนะคะอันนี้แล้วก็มันจะเป็นเรื่องฐานของการส่งออกเพราะฉะนั้นเนี่ย Q4 เนี่ยเราอาจจะได้เห็นตัวเลขการส่งออกเนี่ยขยายตัวกลับมาเป็นบวกได้ครับค่ะทั้งหมดทั้งมวลหลายเรื่องอาจจะต้องตามทางฝั่งรัฐบาลนะครับว่าจะอธิบายรายละเอียดเรื่องของดิจิตอลวอลเล็ตออกมาให้เร็วที่สุดได้เมื่อไหร่นะครับถ้ามีข้อมูลเดี๋ยวเราคุยกันเพิ่มเติมนะครับวันนี้ขอบคุณคุณณัฐพรนะครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ